มาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันต่อนะครับสหประชาชาติเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบการสังหารประชาชนระหว่างการต่อสู้ปราบปรามกลุ่มกบฏพยัคฆ์ทมิฬอีแลมเมื่อ2ปีก่อนหลังจากที่รายงานเบื้องต้นนั้นพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่เกิดจากกระสุนปืนใหญ่ของรัฐบาลไปติดตามรายละเอียดพร้อมด้วยประเด็นข่าวอื่นๆในรอบโลกวันนี้ครับสหประชาชาติประกาศผลการสอบสวนเหตุสู้รบระหว่างกองทัพศรีลังกากับกลุ่มกบฏพยัคฆ์ทมิฬอีแลมเมื่อปี2552จนสามารถปิดฉากกลุ่มกบฏได้พบว่าการเสียชีวิตของประชาชนนับหมื่นคนในช่วงปลายของการสู้รบเกิดจากกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายรัฐบาลที่ระดมยิงเข้าไปภายในพื้นที่ยึดครองของฝ่ายกบฏรายงานยังระบุ ด้วยว่าฝ่ายกบฏก็ใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์สหประชาชาติเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระไต่สวนเพื่อนำตัวผู้รับผิดชอบขึ้นฟ้องคดีอาชญากรสงครามต่อศาลอาญาระหว่างประเทศโคลอมเบียยังคงเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมในทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งประธานาธิบดียอมรับว่าเป็นหายนะทางธรรมชาติครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาของโคลอมเบียคาดการว่าจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายนกลุ่มมือปืนไม่ทราบฝ่ายในปากีสถานก่อเหตุยิงถล่มรถโดยสารที่เมืองบาลูชิสถานก่อนจุดไฟเผาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนและแรงจูงใจในการโจมตีแต่พื้นที่เมืองบาลูชิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานเป็นพื้นที่ครอบครองของกลุ่มชนเผ่าที่ให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มก่อการร้ายอดีตผู้นำชาติต่างๆเช่นฟินแลนด์นอร์เวย์ไอร์แลนด์รวมทั้งนายจิมมี่คาร์เตอร์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเยือนกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือในฐานะกลุ่มผู้อาวุโสโดยมีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศและเจ้าหน้าที่อาวุโสให้การต้อนรับการเดินทางมาของกลุ่มผู้อาวุโสในครั้งนี้หวังจะได้เข้าพบกับผู้นำเกาหลีเหนือเพื่อเจรจาเรื่องแนวโน้มการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงในเกาหลีเหนือรวมทั้งพยายามจะหาทางเจรจาแก้ไขปัญหานิวเคลียร์ให้เกิดขึ้นให้ได้อีกครั้งแม้ราคาทองคำในประเทศจีนจะปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ6ภายในเดือนเดียวอยู่ที่กรัมละประมาณ 1,500 บาทแต่ไม่ได้ทำให้ความต้องการซื้อของประชาชนลดลงแม้แต่น้อยชาวจีนยังแห่ซื้อทองเพราะเกรงว่าราคาทองจะยิ่งพุ่งสูงขึ้นในอนาคตผู้ขายบอกว่ามีลูกค้ารายหนึ่งซื้อทองน้ำหนักถึง10กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีชาวจีนแผ่นดินใหญ่ไม่น้อยที่ไปซื้อทองที่เกาะฮ่องกงเนื่องจากราคาถูกกว่าทองที่ขายในแผ่นดินใหญ่มาดูเทนนิสเอสโตริลนะคะเป็นการแข่งขันในรอบแรกค่ะสำหรับนักเทนนิสเจ้าถิ่นอย่างรุยมาชาโดนะคะพลิกล็อกแพ้ให้กับวิกเตอร์ฮันเดสคูไปแบบสนุกค่ะการแข่งขันมีขึ้นที่โปรตุเกสนะคะในรอบแรกรุยมาชาโดนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นเจอกับวิกเตอร์ฮันเดสคูจากโรมาเนียค่ะถือว่าเป็นฤดูกาลของคอร์ตดินแล้วนะคะฮันเดสคูที่เล่นได้เหนือชั้นและแน่นอนกว่านั้นชนะไปแบบพลิกความคาดหมาย2เซตรวดค่ะ6ต่อ3และ6ต่อ3ใช้เวลาในการแข่งขันไปเพียงแค่82นาทีฮันเดสคูผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับเควินแอนเดอร์สันต่อไปค่ะอีกคู่เจ้าซูซ่านักเทนนิสเจ้าถิ่นก็ชนะกัสเตาเอลิอาสนักเทนนิสเพื่อนร่วมชาตินะคะเนื่องจากเอลิอาสนั้นขอยอมแพ้ในเซตที่3หลังจากเขามีอาการบาดเจ็บขณะที่ซูซ่านั้นนำอยู่5ต่อ2ในเซตที่3ค่ะส่วนการประกาศอันดับนักกอล์ฟโลกล่าสุดนะคะมือหนึ่งของโลกเปลี่ยนมือมาเป็นของลีเวสวูดโปรจากอังกฤษแล้วค่ะหลังจากที่เวสวูดคว้าแชมป์อินโดนีเซียนมาสเตอร์ในการแข่งขันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนโปรช้างธงชัยใจดีนายกสนามนายกสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ขยับจากอันดับที่91มาอยู่ที่75ของโลกค่ะบรรดาเจ้าของทีมในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL และรวมถึงนักกีฬานะคะที่มีประเด็นกันอยู่ค่ะล่าสุดก็มีการฟ้องศาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ศาลมีคำพิพากษาค่ะสั่งให้ทีมนั้นยกเลิกการล็อกเอาท์หรือว่าหยุดการทำทีมนั่นเองค่ะตัวแทนของผู้เล่นใน NFL นะคะมีการร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลจากการที่ถูกบรรดาเจ้าของทีมใน NFL ทำการล็อกเอาท์นะคะก็คือไม่ทำทีมไม่ทำกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่11มีนาคมที่ผ่านมาแล้วเนื่องจากทั้ง2ฝ่ายนั้นไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องของการจัดการและแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ
ล่าสุดศาลมีคำสั่งพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัดสินให้บรรดาเจ้าของทีมยกเลิกการล็อกเอาท์เนื่องจากเห็นว่าการล็อกเอาท์ซึ่งมีมานานเกือบ2เดือนนั้นจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน NFL ฤดูกาลใหม่ซึ่งจริงๆแล้วควรจะเริ่มต้นเปิดฉากไปตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าแข่งขันไม่ได้รวมถึงส่งผลกระทบต่อผู้เล่นในลีกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากมีคำสั่งของศาลออกมาบรรดาเจ้าของทีมนั้นก็ต่างติดเตรียมตัวที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อนะคะนอกจากนั้นก็ยังออกมาประกาศยืนยันว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะล็อกเอาท์ลีกได้นั่นเองค่ะเรื่องผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นผู้เล่นของ NFL ต้องการที่จะให้มีการดูแลมีการจัดสวัสดิการสำหรับนักกีฬาที่เกษียณอายุการเล่นไปแล้วนั่นเองนะคะก็ยังตกลงกันไม่จบค่ะเรื่องนี้อาจจะยืดเยื้อฤดูกาลใหม่นี้อาจจะไม่สามารถเปิดฉากได้ง่ายๆนั่นเองนะคะมาดูเรื่องของแมนนี่ปาเกียวค่ะโค้ชของเขามีความเชื่อมั่นเหลือเกินนะคะว่าการชกชิงแชมป์โลกในรุ่นเวลเตอร์เวทขององค์กรมวยโลกกับเชนมอสลีย์ซึ่งเป็นไฟท์ที่ทุกคนรอคอยนั้นปาเกียวจะสามารถน็อกได้ไม่เกินยก6ค่ะการชกชิงตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่นเวลเตอร์เวทขององค์กรมวยโลกหรือ WBO ระหว่างแมนนี่ปาเกียวกับเชนมอสลีย์ที่ MGM Grand Garden Arena สหรัฐอเมริกาวันที่7พฤษภาคมนี้ล่าสุดอเล็กซ์อาริซาโค้ชที่ดูแลสภาพร่างกายของปาเกียวแสดงความเชื่อมั่นว่าไฟนี้จะไม่ยืดเยื้อนะคะและผลการชกน่าจะจบลงใน6ยกค่ะสำหรับปาเกียวตอนนี้วัย32ปีนะคะมีสถิติการชก57ครั้งชนะ52ครั้งเป็นการชนะน็อก38ครั้งค่ะขณะที่เชนมอสลีย์นักชกชาวอเมริกันวัย39ปีมีสถิติการชก53ครั้งชนะ46ครั้งและยังไม่เคยแพ้น็อกคู่ชกคนใดด้วยนะคะสำหรับปาเกียวนั้นจะได้ส่วนแบ่งในการชกไฟนี้ไม่ต่ำกว่า20ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า600ล้านบาททีเดียวในขณะที่มอสลีย์จะได้เงินส่วนแบ่งจากการชกไฟนี้เพียง5ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองค่ะแมนนี่ปาเกียวนั้นเขายังเป็นนักกีฬาที่มีค่าจ้างมีค่าตัวมากที่สุดในโลกประจำปี2010ที่ผ่านมาด้วยนะคะ32ล้านเหรียญสหรัฐค่ะสำหรับค่าจ้างสำหรับแมนนี่ปาเกียวที่ได้จากการขึ้นสังเวียนนะคะก็รวมแล้วเนี่ยประมาณ960ล้านบาทเป็นสถิติที่มากกว่าโคบี้ไบรอันนักกีฬาบาสเกตบอล NBA ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีรายได้สูงที่สุดนะคะสำหรับการจ้างนักกีฬาคนคนหนึ่งนะคะปิดท้ายเรามาดูที่การแข่งขันบาสเกตบอล NBA นะคะเควินการ์เน็ตทำ26แต้มค่ะและช่วยให้บอสตันเซลติกชนะนิวยอร์กนิกพร้อมทั้งผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของสายตะวันออกได้สำเร็จเป็นทีมแรกแล้วค่ะ NBA ในรอบเพลย์ออฟของสายตะวันออกนะคะนิวยอร์กนิกส์เปิดเมดิสันสแควร์การ์เด้นเจอบอสตันเซลติกค่ะโดยที่เซลติกนั้นชนะเกมนี้ก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของสายทันทีหลังจากชนะก่อนหน้านี้มาแล้ว3เกมรวดนะคะเกมนี้เซลติกก็ยังเล่นได้เหนือกว่าโดยที่เควินการ์เน็ตทำ26แต้มและราจอนรอนโดช่วยทำอีก21คะแนนค่ะส่วนคาร์เมโลแอนโทนีถึงแม้จะทำ32แต้มสูงสุดในเกมให้กับนิกส์แต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมได้นะคะนิกส์เก็บชัยชนะได้โดยไม่สามารถช่วยนิกส์เก็บชัยชนะได้นะคะโดยที่เซลติกนั้นก็เป็นฝ่ายชนะไป101ต่อ89คะแนนเซลติกเป็นทีมแรกค่ะที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จไปแล้วค่ะและในช่วงนี้เรากลับไปที่คุณลานบุญและคุณกมลวรรณค่ะค่ะขอบคุณค่ะในระยะนี้พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะครับส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ติดตามรายละเอียดจากคุณธนวรรณครับสวัสดีค่ะในระยะนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองและก็มีลมแรงที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะส่งผลให้สภาพอากาศในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจาย40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านลำปางลำพูนแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและตากอุณหภูมิระหว่าง 22-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิระหว่าง 24-36 องศาเซลเซียส
ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองกระจาย140ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจาย140ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ 20-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรและด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 18:37 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรระยะนี้ในหลายๆพื้นที่ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงขึ้นได้นะคะก็ขอให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะขณะนี้วงออเคสตราชั้นนำของโลกหลายๆวงกำลังประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักนะคะบางวงนั้นถึงขั้นล้มละลายค่ะสำหรับทางออกของวงออเคสตราไทยจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสินสโมสรวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ข่าวเที่ยงไทย PBS หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณลันบุญดิฉันกมลวันพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ